อับไอกับซีนจุ๊บมือถือทำปากจู๋ใส่มือถือเขาทักทายคุยปกติแล้วมันต้องถึงขั้นจุ๊บเข้าไปใกล้พูดอะไรสละอูเปล่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยดูแลมันใกล้ไม่ค่อยได้ยินไงแบบไปถ่ายคือวันนั้นไปถ่ายงานพรีเวดดิ้งให้เพื่อนแล้วมีเสียงดังไปต้องหลบมุมไปเลยหรออะไรนะไปต้องหลบมุมไปแบบว่าคุยแบบนั้นก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นอยากเห็นคนเดียวแต่เพื่อนมีฟิลเบะปากใส่เราแบบเขาอาจจะเคี้ยวลูกอมอะไรของผมอยู่หรือเปล่าพอแล้วอะไรนะแซวเหรอก็นั่นแหละผมก็ได้เห็นบอมทุกคนเนี่ยหลังจากที่คุยเสร็จเขาไม่ได้แซวอะไรไม่ได้แซววันนั้นคือเพื่อนรักที่สุดของผมในชีวิตกำลังจะแต่งงานวันที่1ตุลานี้วันนั้นก็แบบเหมือนเขาขอให้ช่วยทำถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรอย่างพวกผมก็เอาทีมของผมไปช่วยกันทำอะไรอย่างนั่นแหละคิดว่าเราจะโดนแบบช็อตนี้ออกมาให้แฟนๆให้กับสายตาชาวโลกไหมคะไม่ได้คิดอะไรเราก็เป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นคือไม่รู้เหมือนกันว่าโดนถ่ายไม่รู้เพิ่งมาเห็นว่าไม่กี่วันก่อนถ้าเกิดรู้ว่าโดนถ่ายทำไหมคะทำไหมจะจุ๊บมือถือจะอ๋อไม่บอกดีกว่าหรือว่าเป็นปกติหรือเปล่าไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราต้องทำนู่นทำนี่อะไรก็ใช้ชีวิตให้เป็นธรรมชาตินี่แหละแต่เป็นว่าคนก็แบบว่าแซวเราเป็นแบบพระหนุ่มข้างรักไปแล้วอะไรโอ้ก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันที่ติดตามพวกเราก็ขอบคุณมากๆเลยนั่นแหละครับผมเขินนะเปลี่ยนเรื่องไหมครับมันมีเรื่องเดียวเลยครับอันนี้คุณเป็นเรื่องขนาดไหนไปเกาหลีไหมคะหรือว่าใช่เขาเพิ่งไปถ่ายโฆษณาที่เกาหลีก็เพิ่งกลับมาคือกี่วันเขาไปเหมือนไปประมาณ3วันใช่ก็ไปถ่ายโฆษณาที่เกาหลีก็อยากให้ติดตามนะผมว่าน่าจะออกมาดีมากๆเลยก็เป็นงานที่เฟิร์นเขาก็ตั้งใจมากๆเวลาไม่เจอเขาต้องมีโอกาสได้คุยกันแม่ก็โทรคุยบ้างบางวันก็ไม่ได้คุยทำงานผมก็ทำงานทั้งคู่อย่างเงี้ยครับนั่นแหละไปรับด้วยวันนั้นไฟเขาดีเลย5ชั่วโมงดีเลย5ชั่วโมงอืมใช่ก็เลยแบบเขาขอให้ไปช่วยรับก็ไปได้เพราะว่าเราก็เพิ่งถ่ายละครเสร็จเหมือนกันนั่นแหละแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับผมดูแลเป็นอย่างดีใช่ครับใช่เดี๋ยวว่างๆอาจจะมาดูเรื่อง The Haunting in Venice ด้วยนะครับที่ลงภาพยนตร์ SF เล่นลงกับพีอ๋อพูดได้แล้วเนาะใช่ไหมเพราะว่ามีพอสรุปแหละใช่ก็ใช่ได้มีโอกาสเป็นแบบส่วนเล็กๆน้อยๆของ MV ซึ่งพีก็ตั้งใจทำมากครับก็เรื่องนี้เขามาทำเป็นช็อตฟิล์มด้วยชื่อว่าเส้นเรื่องเดิมครับก็เดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวผมคาดว่าทุกคนจะได้ดูวันที่13นี้ครับก็เป็นไงบ้างตอนที่รับการติดต่อมาดีใจคือเอาจริงๆนะตอนที่เราเห็นว่าเป็นพีเราก็โหอยากทำงานอยากร่วมงานแล้วก็ดีใจที่เขาแบบเห็นอยากให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในงานสนุกๆของเขาเงี้ยเพราะปกติเราก็จะอยู่แต่บิลกินนานๆจะได้เห็นพี่ๆคุยด้วยกันสักทีเงี้ยแล้วก็ไปเจอก็น่ารักพี่ๆแบบเฮ้ยเทคแคร์ดีมากเลยแล้วก็นิสัยดีแบบน่ารักมากๆเลยประทับใจมากๆก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นงานที่พี่ๆเขาตั้งใจผลิตออกมาให้แบบแฟนๆเขาได้ชมกันเนี่ยแล้วก็วันที่13นี้จะมีเปิดตัวใหญ่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจพี่ๆกันเยอะๆนะครับประมาณไหนมันแบบรุนแรงเลยไหมกันเล่นกันร่วมงานครั้งนี้ครับประมาณไหนผมไม่กล้าพูดดีเทลมากแต่ว่ามันก็เป็นหนังสั้นที่มันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเพลงซึ่งเพลงผมว่าพิเศษมากๆเพราะได้เจฟซัตเตอร์นะครับมาทำเพลงเขียนเพลงให้ด้วยซึ่งผมก็เคยทำงานกับเจฟอยู่เขาแบบทาเลนต์มากก็โหรู้สึกว่าพี่แบบเก่งมากสุดยอดมากที่แบบเหมือนรวบรวมทุกอย่างแล้วมาแบบทำ MV เองทุกขั้นตอนเลยผมแบบชื่นชมเขามากๆเลยมันหวานไหมคะเพราะว่าแบบที่ผ่านๆมาคนอื่นที่ได้ร่วมงานก็แบบจะมีซีนหวานผมว่ามันถ้าตามที่ผมแสดงมามันก็จะมีมูทความน่ารักอยู่อะไรให้ทุกคนได้ติดตามซึ่งผมค่อนข้างประทับใจเพลงอยู่แล้วเส้นเรื่องเดิมก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเยอะติดตามกันเยอะแชร์กันเยอะคนถ้าได้ดูสกรีนนะคะก็อิจฉาบางคนจะอิจฉาพีด้วยอ๋อไม่มั่นใจเลยเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแล้วก็อันนี้เอาใจช่วยเขาเต็มที่ว่าแบบอยากให้คนติดตามเขาเยอะๆอยากให้แบบเพลงเขาประสบความสำเร็จดังๆเปรี้ยงๆนอกเมืองไทยไปเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาใจช่วยพีมากเพราะเขาตั้งใจมากๆเลยครับก็มองว่าพีพีเป็นตัวแทนแต่ว่าแบบเลือกแต่ละคนมาร่วมงานด้วยเนี่ยคือไม่ธรรมดาทั้งนั้นต้องขอบทั้งนั้นก็ดีใจที่นึกถึงผมแล้วกันขอบคุณมากๆที่แบบติดต่อให้เราไปส่วนเป็นส่วนหนึ่งของงานเขาก็ดีใจมากๆแล้วก็สนุกกับงานที่ถ่ายทำมากๆตลอดที่ถ่ายทำมา2วันก็ขอบคุณมากๆเลยพีพีเองเขาก็แฟนคลับต่าง
กันเยอะเหมือนกันก็เป็นยังไงบ้างครับกดดันไหมที่แบบต้องร่วมงานกับเขาด้วยเหมือนกันไม่กดดันเลยยินดีมากๆเลยคือผมอยู่แก๊งบิวกิ้นส่วนใหญ่ก็จะแบบพูดคุยกันอะไรกันตลอดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไว้ใจให้เรามาแบบอยู่ในงานเขาอ่ะผมก็คิดแค่ทำงานที่ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านตั้งใจแสดงแล้วก็เต็มที่อยากให้ผลงานเขาประสบความสำเร็จมากเลยขอบคุณครับ